สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตรงนี้ก็มีจ้ะมันปูเห็นมันปูเอาไปลงเพาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะจ๊ะเนาะสลับครับเล็กเก็บเล็กหน่อยจ้ะขึ้นติดงานต้องไปเลยจ้ะตรงนี้จุ่มมือจ้ะตัวง่ามอยู่เลยจ้ะยังเล็กอยู่เลยปลาเราอยู่ข้างล่างเราลอดตีอยู่จ้ะโอ้ปลาสวยเดาะไปขึ้นหน่อยค่ะนี่อีกบ่มีเสียงนิดหน่อยเลยแถวนี้นะจ๊ะนี่ถนนอยู่นี่ถนนอยู่นี่เนาะนี่ค่ะเห็ดนางไก่ที่ว่าตรงไหนเป็นมัดถุยนี่ละจ๊ะเรียกกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ข้างล่างนี่เป็นฟาร์มพระเจ้าจ้ะนี่ตรงนี้ไอ้บ้านหลังสีแดงนี่จ้ะนี่ฟาร์มพระเจ้าบ่ย่านแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาเลาะอยู่นี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะเลาะเก็บไปแถวนี้ก็ได้จ้ะตอนนี้บ่ให้ตื่นปานใดตอนแรกตื่นอยู่พอทํามันไกลที่บ้านคนนะคะพระเจ้าจะบ่มาหล่าเนาะที่หาเดินจะชิบให้รู้จนน้อยกันจ้ะตอนแม่ตอนนี้แม่ก็รวมพันรวมพลังหารสองเนี่ยบัดมาจ้ะเนาะโอ้นี่มันตัวจะชิบให้แม่น้ำจะกินให้ลูกน้ำจ้ะงามนะพี่น้องนะนี่จ้ะนี่โอ้งามอยู่เลยโอ้อันนี้เละแห้งกับบ่อจ้ะเนี่ยไปบ่ได้แล้วพี่น้องเละไปเดินตีจ้ะพี่น้องเจอมันปูพี่น้องเปล่าอันนี้ก็อยู่ข้างล่างจ้ะเจอแล้วตอนนี้สบายใจแล้วบ่ย่านหรอกไม่กลัวแล้วจ้ามันปูก็เยอะอยู่หูนะคะมันปูทั้งนั้นเลยปูทั้งนั้นเลยพี่จะโทรบอกคุณยายวัตตีมาเก็บเห็ดอยู่นี่จริงๆถ้าเกิดว่าเขาบอกให้เขาป้าเนี่ยเขาจะเขียนปลายบอกได้จ้ะว่าห้ามขืนเขาป้าหนีสินะคะแต่ว่าถ้าเจ้าบอกเขียนบอกเนาะพี่น้องเนาะถ้าเจ้าล่าสัตว์เขตได้เขตได้ถ้าเจ้าสิบอกแจ้งมาจ้ะนี่งามค่ะอันนี้มันอยู่ไกลถนนเหรอจ๊ะ
ยังเสียงรถเสียงยังแหละนั่นเด็ดแล้วเปล่าไปกันต่อไปกันต่อเพื่อมีอีกเพื่อมีแจ็คพอตอีกจ้ะตัวนี้ก็มีเห็ดดำเนาะพี่น้องมีเห็ดดำเลยจ้ะตกตีลังกาลงมานี่นะทรหดอดทนแท้เอ้าตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะตรงข้างล่างนี่ไม่ใช่เหรอตัวข้างล่างนี่ไม่ใช่หรือเจอมาแม่เห็ดเหลืองนะป้าขาสวยมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวดูจะถ่ายเห็ดอันนี้อ๋อป้าจะขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วถนนอันนี้ถนนอะไรเนี่ยถนนนี่ก็รถเครื่องยิงปืนไงใช่เหรอหนูก็ว่าหนูปลอดภัยซะแล้วหนูเดินหาถนนได้แล้วหนูว่าเนาะหนูก็ว่าอยู่จ้ะโอเคเอาหนูล่วงกระเป๋าล่วงจักซ้อมบ่ซ้อมก็ย่านเนาะพี่น้องเนาะนี่เสียงปืนแต่ก็ได้นะจ๊ะคนยังตาขาวอยู่ยังก็ย่านได้หมดอยู่ไหนอ่ะจุกูลงจ้าหนูเห็ดมันปูเห็ดดำไม่ค่อยมีจะเห็ดมันปูกลุ่มนึงมันมีเห็ดเหลืองนี่แหละกลุ่มนึงไงแต่หนูก็จะแยกเข้าใส่ถุงละเอามันมีเยอะฮะจ้าเดี๋ยวหนูจะเดินขึ้นไปฝั่งนู้นแหละหนูเก็บเอานี่ก่อนนี่ค่ะเราจะเอาถุงใส่ละจ้ะเราก็อุตส่าห์เราดีใจเราเจอถนนพี่น้องเอ้ยนึกว่าโอ๊ยเจ้าบ่อนี่ดอกว่าซั่นว่าในเนี่ยป้าบอกว่าเขาจองป้าบอกเขาจะซ้อมยิงกันอยู่แล้วว่าซั่นว่าคูชิงเนี่ยมึงบอกซื้อปลาเป็นอีกอย่างแล้วค่ะตุ๊ดหลังก็ไปโรงเรียนจ้าแกตรงนี้ติก็จะไปหาปลาเพิ่นล่ะจ้ะเพิ่นเอิ้นหลายเทื่อแล้วบอกนี่สิเป็นห่วงเนาะนี่ได้ตรงนี้ล่ะจ้ะมาพอได้เฮ็ดคลิปให้รู้จักนาที2นาทีจ้ะนี่ค่ะแล้วค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้าพอคลิปหน้านะคะเนาะกับน้องเกิดอะไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันให้คลิปให้